สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่นุ้ยนะคะและก็เป็น YouTube ในหัวข้อใหม่ๆนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับ how to ค่ะแต่ว่าเราจะมา how to หรือว่าจริงๆมันก็ไม่เชิง how to นะมันเป็นการแชร์ในส่วนของประสบการณ์มากกว่านะคะในเรื่องของการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษนะคะการเรียนต่อต่างประเทศการเรียนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยก็คือเกี่ยวข้องกับในส่วนของประสบการณ์ที่พี่หนุ่ยมีละกันแล้วเอามาแชร์กันนะคะนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของเราเลยนะคะอันนี้ก็จะไปโพสต์กันที่ YouTube นะคะรวมถึงที่ Facebook ด้วยนั่นก็คือที่หนุ่ย English นั่นแหละค่ะอันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อวันนี้นะว่าเฮ้ยทำยังไงได้เรียนต่างประเทศฟรีเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเพราะว่าพอเป็นเรื่องของของฟรีเราก็มีความสนใจกันใช่ไหมนะคะอ้าวเดี๋ยวพี่นุ้ยจะคุยถึงในส่วนของประวัติของตัวเองสักนิดนึงนะคะว่าพี่นุ้ยเนี่ยก็ไปเรียนต่างประเทศฟรีแล้วก็จะมาแชร์ว่าเออทำยังไงเราถึงได้เรียนฟรีนะคะการจะไปเรียนฟรีค่ะโดยที่ไม่ได้ขอเงินพ่อแม่นะคะอันนี้พูดถึงว่าเราไปขอเงินคนอื่นนะคะนั่นก็คือน้องๆต้องคิดถึงเรื่องของทุนการศึกษาอ้าวนั่นก็คือเราจะคุยกันว่าทำอย่างไรเราจะหาทุนได้นะคะเนี่ยก็คือว่าเป็นประเด็นหลักๆของเราเลยการจะเรียนฟรีได้ต้องรู้จักแหล่งของทุนการศึกษานะคะซึ่งพี่นุ้ยเนี่ยตอนที่ไปเรียนปริญญาโทตอนที่อ่ะเดี๋ยวบอกก่อนตอนที่จบตรีเนี่ยก็จบที่จุฬาใช่ไหมคะก็จบที่อักษรจุฬาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะก็ไปเรียนปริญญาโทปริญญาโทใบแรกเนี่ยก็จะเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนะคะไปเรียนที่เดอแรมนะคะโดยได้รับทุนของเชลล์แล้วก็รัฐบาลอังกฤษนะคะในส่วนของใบที่2ก็จะเรียนทางด้าน speech communication นะคะได้รับทุนกพ.นะคะทุนของรัฐบาลไทยนะถามว่าเราจะทำแบบเนี้ยนะคะคือการหาทุนแบบเนี้ยได้ยังไงบ้างใช่ไหมนะคะหาทุนยังไงบ้างมาถึงคำถามใหม่แล้วนะเราก็ต้องมีความที่ว่าแบบต้องอ่านข่าวบ่อยๆค่ะต้องอ่านข่าวต้องไปดูแบบพวกเว็บไซต์การศึกษาบ่อยๆว่าเขาเนี่ยมีทุนอะไรให้เราบ้างนะคะก็ต้องไปรู้ตรงนั้นก่อนอย่างทุนของรัฐบาลไทยเนี่ยอย่างทุนกพ.เนี่ยมันเป็นทุนที่แบบเหมือนกับมีชื่อเสียงเปิดมานานอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยเข้าไปดูที่เว็บไซต์เขาประมาณนี้นะคะเราก็ดูว่าเราสนใจทุนไหนไปประเทศไหนพูดถึงแหล่งทุนหลักๆนะคะแหล่งทุนหลักๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ1ค่ะก็คือรัฐบาลของประเทศต่างๆนะคะก็คืออย่างเช่นว่าอยากไปอังกฤษอยากไปอังกฤษอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูทุนรัฐบาลอังกฤษใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็คือแล้วก็ดูของทุนรัฐบาลไทยด้วยเพราะว่ารัฐบาลไทยก็คือแบบเหมือนส่งเราผู้ซึ่งเป็นประชากรไทยไปเรียนที่อังกฤษอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือมาจากรัฐบาลนะคะต่อมานะคะอันดับ2เนี่ยก็คือไปดูทุนของมหาวิทยาลัยอะค่ะคืออันเนี้ยคือเราพุ่งตรงไปเลยว่าเราจะสมัครมหาลัยนี้อย่างเงี้ยเราก็ลองถามเขาว่ามหาลัยเนี้ยมันมีทุนให้เราไหมอันนี้อาจจะเป็นทุนเต็มหรือว่าทุนบางส่วนก็ได้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเขานะคะโอเคแล้วถามว่าเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะว่าเขามีทุนหรือเปล่านะคะตอนที่เราจะสมัครมหาวิทยาลัยอะค่ะในเว็บไซต์มันก็จะมีบอกไว้ว่าเขามีทุนให้กับนักเรียนต่างชาติไหมนะคะหรือกรณีเขาไม่บอกอะไรค่ะเราก็สามารถที่จะอีเมลเข้าไปหาเขาได้ว่าคุณเนี่ยพอจะมีทุนให้กับนักเรียนต่างชาติบ้างไหมนะคะเนี่ยก็มาละประมาณ2อย่างแล้วนะคะ3นะคะทำยังไงต่ออันนี้พูดถึงแหล่งทุนแล้วนะ3เนี่ยวิธีการนะที่แบบอยากจะแบบลองให้เราเนี่ยรู้ว่าแหล่งทุนพวกนี้มียังไงบ้างบางคนไม่มีความรู้เลยจะทำยังไงนะคะก็ลองซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของทุนการศึกษาต่อต่างประเทศดูว่าเอ้ยเขามีแหล่งทุนกันที่ไหนบ้างมันก็จะมีแบบมีเว็บไซต์อะไรที่รวบรวมไว้ถูกป่ะแล้วก็มีหนังสืออย่างของพี่นุ้ยเนี่ยก็จะเป็นชื่อเรื่องว่าเคล็ดวิชาคว้าทุนประมาณนี้ก็คือว่าเราจะคุยว่ามีแหล่งทุนที่ไหนบ้างและที่สำคัญคือเราจะเตรียมตัวยังไงให้ไปถึงจุดนั้นนะคะอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องหนังสือแล้วก็ยังจะต้องแบบเหมือนกับต้องไปเดินอะไรไม่ใช่เดินตามทั่วไปก็คือไปเดินตามนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศนะคะก็
นั่นแหละลองไปเดินดูแล้วก็พอไปเดินปุ๊บใช่ไหมเราก็จะเจอกับมีบูธมากมายเราก็ต้องลองดูว่ามหาลัยนี้เนี่ยพอจะมีทุนให้บ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะเวลาเดินเข้าไปก็ต้องมีแบบข้อคำถามไปถามเขาว่ามีสาขาอะไรเปิดบ้างแล้วแบบสาขาอะไรที่เราสนใจแล้วในสาขาเนี้ยมันพอจะมีทุนบ้างไหมอันนี้มันก็จะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้คุยกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวแทนของสถาบันนั้นๆโดยตรงนะคะประมาณนี้อ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้ทีนี้พอเราได้แหล่งทุนแล้วใช่ป่ะเราก็ต้องพยายามคิดว่าฉันจะทำตัวยังไงอ่ะให้ฉันได้ทุนนั้นก็ประมาณนี้นะคะอ่ะตอนแรกหาแหล่งทุนก่อนใช่ป่ะหลังจากนั้นก็ต้องคิดว่าฉันต้องทำยังไงบ้างอ่ะฉันถึงจะได้ทุนนี้การจะรู้ว่าฉันจะทำยังไงอ่ะเราจะได้ทุนนี้ใช่ป่ะเราก็ต้องไปดูว่าไอ้ทุนต่างๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยที่เราอยากได้ที่เราหมายปองเนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเขาต้องการคนแบบไหนเช่นเขาต้องการคนที่แบบเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่อย่างเงี้ยอย่างแรกเลยก็คือต้องพยายามทำให้เกรดเฉลี่ยสูงๆประมาณนั้นนะคะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนเกรดเฉลี่ยน้อยจะได้ทุนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีหลายทุนอยู่ที่แบบเกรดเฉลี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการสูงมากอย่างเงี้ยนะต่อมาก็คือว่าพอเป็นทุนปุ๊บเขาจะพูดถึงเรื่องของภาษาอังกฤษไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูว่าเขาต้องการคนแบบไหนแล้วก็ส่วนใหญ่ทุนมันก็จะต้องการคนที่ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไหมหรือว่าต้องทำกิจกรรมอะไรอย่างงี้ไหมเนี่ยคือเราก็ต้องไปดูในรายละเอียดข้างในแล้วทีนี้ในฐานะที่เราจะเป็นผู้สมัครใช่ป่ะเราก็ต้องพยายามที่จะทำตัวให้แบบให้ไปถึงจุดนั้นน่ะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเราเริ่มหาข้อมูลก่อนตั้งแต่วันนี้สมมติว่าเรารู้ว่าอีก2ปีหรืออีก3ปีเราวางแผนที่จะไปต่างประเทศนะคะโดยอาศัยทุนใช่ป่ะเราก็ต้องแบบเหมือนกับรีบดูตั้งแต่วันนี้ว่าเฮ้ยมันมีทุนอะไรบ้างแล้วทุนพวกนี้เขาต้องการคนแบบไหนมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้ว่าสรุปคลิปนี้คืออะไรการจะไปต่างประเทศฟรีต้องหาทุนนะคะต้องหาแหล่งทุนทีนี้การหาแหล่งทุนก็หาได้จากหลายรูปแบบบางทีก็อย่างที่บอกก็คือว่าก็ต้องรู้ก่อนว่ามีใครบ้างนะที่จะให้แล้วก็อาจจะแบบไปดูตามเว็บไซต์ดูตามข่าวประกาศดูตามหนังสือไปเดินตามนิทรรศการหรือแม้แต่เพื่อนบอกและลืมอีกอย่างนึงดูตามบอร์ดของที่สถาบันการศึกษาเราหรือว่ามหาวิทยาลัยก็ได้นะคะและพอหลังจากนั้นค่ะพอเราได้ทุนที่เราหมายปองแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเขาต้องการคนแบบไหนมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยแหละก็พยายามทำตัวให้ถึงคุณสมบัติที่เขาต้องการแล้วเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีคำถามนะคะก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้แล้วก็คลิปต่อไปอยากให้คุยเรื่องอะไรมาแชร์เรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันในคลิปหน้าๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ